สวัสดีครับกิมมอกระดมนะครับรับบทเป็นป๊อปครับผมก็ตัวละครป๊อปนี่ก็เป็นตัวละครที่รับบทเป็นเด็กหนุ่มอีสานครับที่เข้ามาหางานที่กรุงเทพแล้วก็ได้ทำงานเป็นบินมอเตอร์ไซค์เหมือนพอเจอพี่ยาใจนางเอกของเรื่องนี้นะครับหลังจากที่เขาหนีออกจากบ้านมาอย่างที่คนรู้กันเนี่ยเขาก็จะต้องใช้งานป๊อปแล้วก็อยู่กับป๊อปตลอดเวลาเลยและตัวละครเนี่ยก็จะมีพัฒนาการไปเรื่อยๆตามเหตุการณ์ต่างๆที่แบบว่าเราได้เจอให้ตัวป๊อปเนี่ยพัฒนาแล้วก็เติบโตขึ้นที่สำคัญก็คือเรื่องนี้เนี่ยด้วยความที่มีซอฟต์พาวเวอร์ก็คือการนวดไทยเนี่ยเข้ามาด้วยมันก็เลยทำให้แบบรู้สึกดีมากแล้วมันเป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีมากๆนะแล้วละครเนี่ยบางทีคนเราเนี่ยไอยอมรับเลยตัวเราเมื่อก่อนเราก็คิดว่าละครที่แฝงเกี่ยวกับคุณธรรมละครที่เกี่ยวกับแฝงเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ก็ดีแฝงเกี่ยวกับอะไรก็ตามก็ดีมันอาจจะแบบว่าไม่ได้สนุกแต่ว่าจริงจังเชิงวิชาการหรือเปล่าแต่พอได้มาลองสัมผัสเองเนี่ยรู้เลยว่าโหอย่างเช่นเรื่องนี้รู้จักพี่ยาใจไหมนะครับเป็นละครที่แฝงไว้ด้วยเรื่องราวความสนุกมากมายที่แอบแซมความรู้เข้าไปแอบแซมซอฟต์พาวเวอร์เข้าไปแอบแซมทุกอย่างเข้าไปอยู่กับความสนุกตรงนั้นจนบางทีเราได้ความรู้เองโดยที่เรายังสนุกแล้วก็ยังเพลิดเพลินอยู่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆแล้วก็ส่วนละครที่สนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์แน่นอนว่าคิมสนับสนุนอยู่แล้วครับยังไงก็เป็นของดีของไทยยังไงก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักอยู่แล้วครับก็ฝากด้วยนะครับเรื่องรู้จักพี่ยาใจไหมนะครับแล้วก็ฝากตัวละครป๊อปด้วยนะยังไงเนี่ยตัวละครตัวนี้ก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆคุณจะได้เห็นพัฒนาการของตัวละครป๊อปแน่นอนฝากไว้ด้วยครับรู้จักพี่ยาใจไหมครับ